ใหม่ IMU เครื่องดื่มสุขภาพมีเบต้ากลูแคนจากธรรมชาติสูงถึง 3,800 มิลลิกรัมงานเยอะอากาศแย่ดื่ม IMU ทุกเช้าสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Food Daily by CP กับ Ice อีกเช่นเคยนะคะแล้ววันนี้ค่ะจะขอพาคุณผู้ชมมาเที่ยวย่านชานเมืองของกรุงเทพกันบ้างนั่นก็คือย่านหนองจอกนั่นเองค่ะหลายๆคนนะคะพูดถึงหนองจอกอาจจะนึกไม่ออกว่าไปเที่ยวที่ไหนดีไปกินอะไรดีหรือไปถ่ายรูปที่ไหนดีนะคะวันนี้ค่ะ Ice ก็จะพาไปเที่ยวค่ะแล้วตอนนี้นะคะไอซ์ก็อยู่ที่ร้าน Voodoo Cafe Thinking Space ค่ะเขาบอกว่าที่นี่นะคะเป็นคาเฟ่ในฝันเลยค่ะเป็นบรรยากาศสวนสวยสไตล์ยุโรปผสมผสานกับความวินเทจค่ะไม่ว่าจะเดินไปจุดไหนก็คือถ่ายรูปสวยทุกจุดจริงๆค่ะทุกมุมนี่คือแบบมีการตกแต่งหลากหลายสไตล์นะคะรวมไปถึงอาหารเขาก็บอกว่าที่นี่มีหลากหลายเมนูให้เลือกเลยเดี๋ยวเราเข้าไปดูดีกว่าค่ะว่าจะหลากหลายขนาดไหนVoodoo Cafe Thinking Space นะครับเป็นร้านสไตล์คาเฟ่นะครับผมที่ว่าให้ลูกค้ามาพักผ่อนรีแลกซ์สบายๆนะครับกินกาแฟแล้วก็ทำงานไปแล้วก็ดูสวนให้แบบผ่อนคลายอะไรประมาณนี้ครับผมVoodoo ที่แปลว่าเวทมนต์นะครับผมเวทมนต์นี่คือประมาณว่าทักลูกค้ามาก็คือเหมือนมนต์สะกดนะฮะมนต์สะกดแล้วก็แบบสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าแล้วก็อีกความหมายนึงก็ที่แปลว่าภาษาอาหรับที่แปลว่าVoodooที่หมายถึงว่าการทำละหมาดของคนมุสลิมนะครับผมก็คือว่าก่อนที่จะปฏิบัติศาสนกิจหรือว่าการละหมาดนะครับผมก็คือต้องทำละหมาดก่อนอะไรประมาณนี้ครับผมของที่ร้านตอนนี้นะครับผมมีทั้งหมด5โซนนะครับผมโซนแรกก็จะเป็นโซนอาหารโซนรีสอร์ทนะครับผมแล้วก็มีโซนคาเฟ่ครับผมแล้วก็มีโซนพิซซ่านะครับโซนโมโดคือโซนที่นี่นะครับผมโซนที่นี่แล้วก็มีโซนอาคารใหม่เป็นชั้น2นะครับผมทุกโซน5โซนนี้คือคุณลูกค้าสามารถทานเครื่องดื่มอาหารพิซซ่าอะไรก็คือสั่งได้เหมือนกันหมดครับผมอาหารมีทั้งหมด4ครัวนะครับผมก็มีเป็นครัวอีสานนะครับผมครัวไทยนะครับครัวยุโรปแล้วก็ครัวพิซซ่านะครับผมก็คือว่าของทางร้านก็จะมีของCP นะครับผมได้รับมาตรฐานอย่างเช่นมีนมแล้วก็มีไก่นะครับผมซึ่งไก่เราเนี่ยก็คือต้องได้รับมาตรฐานจากเครื่องหมายฮาลาลนะครับผมซึ่งทางร้านเราคือขอเครื่องหมายฮาลาลเพื่อที่ว่าชาวมุสลิมนะครับผมจะได้แบบมั่นใจในการเลือกที่จะทานอาหารที่ร้านเรานะครับผมแล้วตอนนี้นะคะไอซ์ก็นั่งอยู่นะคะเป็นห้อง private ของร้าน Voodoo Cafe Thinking Space ค่ะแล้วด้านหน้านี่ก็คืออาหารของที่ร้านค่ะและอย่างที่บอกไปนะคะว่าร้านนี้เขาก็จะมีหลากหลายรูปแบบหลากหลายเมนูด้วยกันแต่เครื่องดื่มที่ไอรู้สึกสนใจเป็นพิเศษนะคะก็จะเป็น2เมนูนี้ค่ะเมนูนี้ค่ะเขาบอกว่าเป็นเมนูที่ให้ทางลูกค้านะคะประกวดตั้งชื่อเก๋มากจริงไม่เคยเจอเลยชื่อเมนูว่า Mint Mellow Snow Queen Frappe ค่ะชื่อเก๋มากจริงคำว่าเมลโล่นี่ก็ขอเดาว่ามาจากมาร์ชเมลโล่ที่อยู่ข้างบนนะคะและอีกเมนูหนึ่งที่รู้สึกสนใจมากก็คือเมนูนี้เพราะว่าไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนก็คือนมสดปั่นอินทผลัมค่ะเราก็เคยเห็นนะเนาะที่เขาขายกันแบบทั่วไปก็จะเป็นผลไม้ของทางมุสลิมค่ะซึ่งอันนี้นะคะเขาก็มาปั่นกับนมสดเออเก๋มากเลยไม่เคยเห็นไม่ได้หวานมากจนเกินไปนะคะก็เหมือนกับได้ความหวานจากอินทผลัมเนาะซึ่งจริงๆอ่ะคืออินทผลัมก็ต้องบอกว่าเป็นผลไม้ที่มีประโยชน์ชนิดนึงเลยก็ว่าได้นะคะเอามาปั่นกับนมก็เก๋ไปอีกแบบนึงแล้วนอกจาก2เมนูนี้นะคะทางร้านเขาก็จะมีเครื่องดื่มอีกเยอะแยะมากมายเลยค่ะมีเมนูเยอะมากส่วนอาหารเกือบครบทุกสัญชาติเลยอ่ะว่าง่ายๆมีอาหารไทยอาหารยุโรปแล้วก็อาหารอีสานค่ะมาเริ่มที่เมนูนี้เลยค่ะเป็นข้าวหมกไก่นะคะความพิเศษของเขาคือเขาใช้ข้าวหอมมะลินะคะผสมกับข้าวของอินเดียที่ชื่อว่าพาสมาตีค่ะ
นี่ก็จะเห็นว่าความแตกต่างของข้าวนะคะก็คือเม็ดของข้าวก็คือจะยาวกว่าข้าวหอมมะลิของบ้านเราส่วนไก่นะคะพี่เคก็บอกว่าทางร้านเลือกใช้ไก่สดอนามัยจากทาง CP นะคะสดสะอาดปลอดภัยแล้วก็ได้มาตรฐานฮาลาลแน่นอนที่สำคัญก็จะได้น้ำหนักไก่ที่เท่ากันทุกชิ้นเลยค่ะข้าวมันเรียงเม็ดกำลังดีค่ะแล้วพอมากินกับไก่ที่หมักเป็นสูตรพิเศษของทางร้านนะคะก็เข้ากันได้ดีมากๆเลยค่ะมาถึงจานต่อไปนะคะพิซซ่าหน้าเนื้อรวมค่ะที่เขาเรียกว่าเนื้อรวมนะคะเขาบอกว่ามีเนื้อเนาะแล้วก็มีเนื้อไก่แล้วก็มีแฮมไก่ด้วยค่ะส่วนแป้งของที่นี่นะคะเขาบอกว่าเป็นแป้งโฮมเมดด้วยนะคะเป็นพิซซ่าแบบว่าแป้งบางแต่ว่าหน้าเขาคือไม่บางเลยค่ะนี่คือที่เห็นนูนๆนี่คือมีชีสแล้วก็มีเนื้อแล้วก็เนื้อไก่แล้วก็แฮมไก่คือเน้นๆ ล้วนๆเลยนะคะมาต่อกันที่จานนี้ค่ะเป็นเซอร์ลอยสเต็กเนื้อออสเตรเลียนะคะชิ้นใหญ่น่ากินมากๆแล้วก็ซอสเกรวี่สูตรพิเศษของทางร้านด้วยค่ะมันนุ่มมากเลยค่ะมันไม่เหนียวเลยอ่ะอร่อยมากๆแล้วก็ซอสเกรวี่เขาจะมีความเข้มข้นแล้วก็ข้นกว่าที่เราเคยกินคือรสจัดด้วยอร่อยมากๆเลยคือจิ้มเข้าไปแล้วแบบเข้ากับเนื้อดีๆอ่ะส้มตำหลอดอันนี้คือข้องใจมากว่าทำไมคือส้มตำหลอดอยากรู้มากไม่กินคือไม่ได้ที่เขาเรียกส้มตำหลอดเพราะว่าหน้าตามันเป็นแบบนี้เขาเอามะละกอกับแครอทมาห่อคล้ายๆแบบเหมือนก๋วยเตี๋ยวหลอดอะค่ะนี่ค่ะเป็นความแปลกใหม่ที่เราไม่เคยกินมาก่อนมันก็เข้ากันดีอีกแบบนึงนะมันก็เหมือนการกินก๋วยเตี๋ยวลุยสวนแต่ว่ามาในรูปแบบของส้มตำก็คือใช้มะละกอกับแครอทแทนน้ำส้มตำจะว่าไปคือก็ถึงรสถึงชาติค่ะอร่อยเลยล่ะนอกจากนี้ยังจะมีเมนูอื่นอีกนะคะบนโต๊ะก็จะมีเป็นแกงเขียวหวานเนื้อน่องลายกับโรตีค่ะเนื้อน่องลายมาแบบชิ้นใหญ่ๆแบบนี้เลยค่ะแล้วก็จะมีเป็นสปาเกตตี้คาโบนารากุ้งแม่น้ำได้กันไปตัวใหญ่ๆแบบนี้เลยนอกจากเมนูบนโต๊ะนี้นะคะก็คือยังมีเมนูอีกเยอะมากๆและอย่างที่บอกว่าเขามีเมนูทั้งไทยทั้งแบบยุโรปทั้งอาหารอีสานแบบนี้ก็มียังไงก็อยากจะให้คุณผู้ชมมาลองทานกันที่นี่ดูนะคะรับรองว่ามาแล้วไม่ผิดหวังค่ะร้านตอนนี้มีมาตรการป้องกันโควิดก็คือว่ามีจุดบริการลูกค้าคือเป็นจุดตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าร้านแล้วก็สแกนภาชนะนะครับผมแล้วก็มีเว้นระยะห่างของโต๊ะตามที่รัฐบาลแจ้งไว้นะครับผมทางร้านแล้วนะครับผมตั้งอยู่ที่หนองจอกนะครับซอยมิตรไมตรี6/4อยู่ตรงข้ามสนามฟุตบอลหนองจอกพิทยานุสรณ์นะครับเปิด8 โมงเช้าปิด2 ทุ่มนะครับแล้วก็ last order 20:30ครับผมเปิดบริการทุกวันครับเป็นช่องทาง delivery นะครับผมผ่าน LINE official ของร้านบูดูคาเฟ่นะครับผมก็คุณลูกค้าสั่งได้ก็ตามเมื่อคุณลูกค้าสั่งครบ100 บาทก็คือจะส่งฟรี10 กิโลนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิน10 กิโลก็จะคิดเป็นกิโลละ20 บาทนะครับผมแล้วก็ถ้าคุณลูกค้าเกินกว่านั้นนะครับก็สามารถสั่งผ่านวงในได้เหมือนกันครับเป็น LINE Man นะครับใหม่ CP Chicken Rib อร่อยลืมปีกเนื้อนุ่มฉ่ำกินเพลินกระดูกเดียว CP Chicken Rib I am Cafe หนองจอกค่ะเป็นคาเฟ่เป็นร้านอาหารนะคะอยู่ในบรรยากาศสวนแบบนี้เป็นสวนเทพนิยายมีบ้านนิทานน่ารักมากๆเลยเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเลยดีกว่าค่ะเอ็ดดี้ครับ I am Cafe หนองจอกครั้งแรกที่คิดไว้คือจะเปิดเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะฮะก็เลยขยับขึ้นมานิดนึงทีละเล็กทีละน้อยจากต้นไม้ไม่กี่ต้นไม่กี่ก็กลายเป็นเยอะขึ้นคือสไตล์สวนเนี่ยที่ผมบอกแต่แรกไปว่าผมคุยกับพวกความต้องการผมต้องการเป็นให้แบบดูคลึ้มอันนี้มันจะดูร่มเย็นนะ
มันเป็นสไตล์สวนอังกฤษแต่ส่วนใหญ่ลูกค้าก็จะชอบธรรมชาติจะนั่งเนี่ยฮะมีจะมีโต๊ะใต้ต้นไม้อากาศร้อนยังไงแต่อยู่ในนี้ปุ๊บจะเย็นนะฮะกระท่อมนิทานมาถึงไอแอมทุกคนจะต้องเดินไปทางนั้นก่อนอันดับแรกมาจากลูกสาวผมเขาชอบเขาเป็นคนที่เทพนิยายอะไรของเขาฮะเขาบอกคุณพ่อหนูขอแบบเนี้ยบอกได้เดี๋ยวคุณพ่อทำให้ชูหน้าชูตาก็จะเป็นกาแฟหอมอร่อยเค้กอร่อยมากเครื่องดื่มบางตัวนี่เราคิดเองด้วยนะฮะเราต้องคุยกันกับเชฟนะฮะเรามีความต้องการอาหารประเภทอย่างนี้ในหัวเชฟเขาก็จะมีของเขาบ้างมานั่งคุยกันพอคุยกันว่าต้องเจอคนละครึ่งทางว่าเขาทำอะไรได้อะไรต่ออะไรได้ทีนี้ผมก็จะมาคัดเมนูที่ผมชอบเขาทำเป็นอะไรที่อร่อยจริงๆแล้วผมก็กินแทบทุกวันเหมือนกันผมก็ยังชอบฝีมือเขาเลยแล้วตอนนี้นะคะพี่เอ็ดดี้เตรียมอาหารไว้ไอซ์เรียบร้อยแล้วค่ะแต่ก่อนที่จะเริ่มกินนะคะขอพูดถึงบรรยากาศร้านของที่นี่ก่อนค่ะเห็นแดดแบบนี้นะคะไม่ร้อนเลยค่ะเพราะว่าที่นี่เขามีบรรยากาศที่ร่มรื่นมากมีต้นไม้เล็กใหญ่คือแบบสวยงามมากแล้วก็มีหลากหลายชนิดหลากหลายพันธุ์ให้เราดูกันเลยนะคะส่วนของสวนเนี่ยนะคะที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะคือเขามีหลายจุดหลายมุมมากๆก็คือคุณผู้ชมสามารถเลือกที่จะนั่งตรงไหนก็ได้รวมถึงมีโซนที่เป็นห้องแอร์ด้วยและมาถึงในส่วนของอาหารนะคะก่อนที่จะกินค่ะคุณผู้ชมค่ะอย่าลืมค่ะสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคืออย่าลืมล้างมือกินร้อนแล้วก็ช้อนตัวเองกันด้วยนะคะแล้ววันนี้พี่เอ็ดดี้ก็เตรียมไว้ให้แล้วนะคะมีทั้งหมด5อย่างด้วยกันมาเริ่มต้นที่อย่างแรกเลยค่ะก็จะเป็นเนื้อตุ๋น I am ชื่อก็คือเหมือนร้านก็คือเป็นซิกเนเจอร์ของเขาแน่นอนนะคะต้องบอกว่าไอซ์เป็นคนที่ชอบกินเห็ดแบบเป็นชีวิตจิตใจเลยค่ะเมนูไหนที่แบบมีเห็ดนี่คือเลิฟแบบสุดๆไปเลยเป็นเนื้อตุ๋นที่แบบไม่เหนียวแล้วก็รสชาติคืออร่อยมากสำหรับคนที่ชอบกินรสจัดนะคะอันนี้คือต้องโดนใจใครหลายๆคนแน่ๆเพราะไอซ์เป็นคนชอบกินรสจัดมากๆแล้วก็มาเสิร์ฟร้อนๆแบบนี้กินกับข้าวก็คือจะฟินมากเลยค่ะคุณผู้ชมมาถึงไฮไลท์จานที่2ของที่นี่นะคะที่พี่เอ็ดดี้บอกว่าใครมาร้านนี้ไม่สั่งไม่ได้นั่นก็คือนี่ค่ะไก่ผัดเม็ดมะม่วงนะคะร้านนี้ค่ะเขาเลือกใช้ไก่สดอนามัยจากทาง CP นะคะซึ่งนอกจากจะสดสะอาดปลอดภัยแล้วนะคะก็ได้มาตรฐานฮาลาลด้วยนะคะแล้วก็สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ทุกบรรจุภัณฑ์ด้วยค่ะมันยิ่งเป็นการตอกย้ำเข้าไปอีกนะคะว่าร้านนี้ค่ะเขาเลือกใช้วัตถุดิบที่ดีมากจริงๆค่ะไก่นะคะที่เขาเอาไปทอดแล้วนะคะดูกรอบน่ากินมากๆเลยอย่างที่บอกว่าทางร้านเขาใช้ไก่ของ CP นะคะแล้วเอาไปทอดมันทำให้พอมาผัดกับสูตรพิเศษของทางร้านนะคะแล้วคือเขามีความกรอบของไก่แล้วก็รสชาติที่อร่อยมากๆที่มันซึมอยู่ตัวไก่นี่คือแบบดีมากค่ะคุณผู้ชมมาต่อที่จานที่3เลยนะคะยำถั่วพลูค่ะสำหรับคนที่ทานรสจัดก็ทานได้ทานรสไม่จัดมากก็ทานได้เพราะว่ารู้สึกว่าเป็นอาหารไทยที่รสกลางๆนะคะที่ทุกคนน่าจะชอบกันแล้วที่จะเห็นแน่นๆขนาดนี้นะไม่ใช่จะมีเฉพาะยำถั่วพลูเท่านั้นนะคะมีกุ้งแล้วก็ปลาหมึกแล้วก็ไข่ด้วยหูจัดเต็มมากๆจานนี้กุ้งเขาก็สดนะคะแล้วก็รวมไปถึงตัวถั่วพลูอ่ะก็กรอบแล้วก็สดมากๆเลยค่ะแล้วก็น้ำยำก็อร่อยมากๆเลยค่ะมาต่อที่นี่เลยค่ะแกงคั่วหอยขมค่ะสำหรับคนที่ชอบกะทินะคะแกงกะทิแล้วก็รสจัดๆไอ้ก็จะขอแนะนำเป็นเมนูนี้เลยค่ะกรุบกรุบกำลังดีอร่อยดีค่ะแล้วก็เครื่องแกงคือเข้มข้นอร่อยมากๆกินกับข้าวสวยร้อนๆคือจบเลยค่ะส่วนจานนี้ค่ะเสิร์ฟมาเป็นตัวๆร้อนๆแบบนี้เลยนะคะสำหรับแปะซะปลากระพงนะคะแล้วนอกจากอาหารตรงนี้แล้วนะคะเขาก็ยังมีในส่วนของเบเกอรี่ด้วยค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีอะไรบ้างข
ของคาวผ่านไปแล้วนะคะเราก็จะพลาดกินของหวานไม่ได้ค่ะคุณผู้ชมที่นี่เขาก็จะมีเค้กให้เลือกมากมายเลยนะคะนี่คือส่วนหนึ่งเท่านั้นเองเมนูที่นี่มีเยอะมากๆอันนี้ก็จะเป็นเค้กกาแฟแมคคาเดเมียนะคะไม่หวานมากกำลังดีค่ะนุ่มแล้วก็หอมกาแฟจริงๆเลยอ่ะดีจังเลยส่วนชิ้นนี้นะคะจะเป็นใบเตยมะพร้าวค่ะแล้วที่หน้าตาดีแบบนี้นะคะก็เป็นชีสเค้กหน้าไหม้กับซอสสตรอเบอรี่นอกจากในส่วนของเบเกอรี่แล้วค่ะเขาจะมีเครื่องดื่มด้วยสำหรับกาแฟค่ะที่นี่เขาก็บอกว่าเขาเลือกกาแฟแบบคัดพิเศษมาแล้วว่าถูกใจคอกาแฟแน่นอนอย่างเช่นแก้วนี้นะคะเขาก็ชื่อว่า Black Coffee Honey ค่ะใครมานะคะก็คือติดใจแน่นอนกาแฟที่นี่หอมมากอิตาเลียนโซดาแบบนี้ก็มีนะคะหรือว่าจะเป็นชาเขียวแบบนี้ก็มีค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่ชมอยู่นะคะนอกจากจะมาที่ร้านแล้วก็นั่งกินตามจุดต่างๆชมวิวไปด้วยแล้วนะคะสามารถสั่ง Delivery ไปที่บ้านได้ด้วยนะคะร้านนี้นะคะเขาเปิดทุกวันยกเว้นวันจันทร์ที่2กับจันทร์ที่4ของเดือนค่ะตั้งแต่เวลา9โมงถึง1ทุ่มนะคะใครแวะมาหนองจอกนะคะอย่าลืมค่ะ I am Cafe หนองจอกค่ะรายการจบเชิญนะฮะ AM Cafe หนองจอกยินดีต้อนรับครับใหม่ชีวาพอกเนื้อหมูมีโอเมก้า3มันดีกว่าที่คิดเพราะเลี้ยงด้วยซุปเปอร์ฟู้ดแฟล็กซีดน้ำมันปลาและสาหร่ายทะเลลึกสูตรเฉพาะของยูฟาร์มคุณผู้ชมคะแล้วตอนนี้นะคะไอซ์ก็ยืนอยู่บนบ้านต้นไม้ค่ะคาเฟ่ที่นี่นะคะเขาจะให้ฟีลเหมือนแบบเราไปกินข้าวอยู่ในป่าขนาดย่อมแบบสวยๆบรรยากาศดีๆและอย่างที่บอกค่ะบ้านต้นไม้ค่ะที่นี่ก็คือ The Tree House หนองจอกนั่นเองค่ะครับสวัสดีครับผมเชาครับเจ้าของร้าน The Tree House หนองจอกครับครับก็เป็นอาหารไทยครับกับแล้วก็มีคาเฟ่ในสวนครับเน้นอารมณ์สวนแบบป่าๆธรรมชาติครับเริ่มต้นเนี่ยก่อนที่จะมีร้านเนี่ยคุณพ่อผมเขาทำบ้านต้นไม้ไว้ให้หลานๆเล่นเมื่อทำเสร็จแล้วก็มีคนมาเยี่ยมมีอะไรครับเขาก็คุยกันเล่นๆว่าทำร้านอาหารสี่อะไรเงี้ยเริ่มคุยกับคุณแม่ครับว่าคุณแม่อยากมีร้านอาหารอยู่แล้วก็เลยเริ่มทำจริงจังตอนนี้เข้าปีที่4แล้วครับพื้นที่ก็จะประมาณ1ไร่นะครับอาจจะมีหลายโซนครับมีโซนที่เป็นห้องแอร์แล้วก็โซนที่เป็นเอาท์ดอร์ก็จะกว้างมีบริเวณกว้างครับก็จะเป็นอาหารไทยแล้วก็มีพวกอาหารฟิวชั่นด้วยครับอิตาเลียนอะไรแบบนี้นิดหน่อยครับแต่ว่าหลักๆก็จะเน้นเป็นอาหารไทยครับครับวัตถุดิบเนี่ยก็จะมีพี่ชายครับเป็นคนควบคุมคุณภาพเลยก็จะออกไปซื้อทุกๆเช้าครับอันดับแรกก็จะเลือกวัตถุดิบที่สดสะอาดนะครับวันนี้ก็จะแนะนำเมนูใหม่ๆเลยนะครับก็เป็นมีปลากระพงคุงแตกครับก็จะเป็นปลากระพงทอดแล้วก็แล่เอาก้างออกแล้วก็มีเครื่องยำสมุนไพรต่างๆครับใส่ไปที่พุงอันที่สองก็จะเป็นสลัดไก่ย่างนะครับเป็นผักสลัดออร์แกนิกครับแล้วก็มีไก่ย่างแล้วก็แฮมชีสนะครับจาก CPผักที่สดนะครับน้ำสลัดที่รสชาติกลมกล่อมแล้วก็ที่สำคัญก็คือวัตถุดิบที่ดีก็คือไก่แล้วก็แฮมที่เราเลือกใช้ครับครับก็ CP เป็นผลิตภัณฑ์ที่ไว้ใจได้ครับคือคุณภาพดีอาหารน่ากินมากมาวางอยู่ตรงหน้าไอ้แล้วนะคะไอ้ว่าเคล็ดลับของความอร่อยนะคะจริงๆแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับวัตถุดิบที่ดีด้วยค่ะอย่างเช่นที่ร้านนี้นะคะเขาก็เลือกเป็นเนื้อไก่สดอนามัยจากทาง CP นะคะสดสะอาดปลอดภัยแน่นอนและที่สำคัญได้มาตรฐานฮาลาลด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปชิมกันเลยดีกว่าค่ะเขาหั่นมาแบบน่ากินมากเลยนะคะหั่นมาเป็นชิ้นๆแบบพอดีคำเลยอันนี้ก็เป็นน้ำสลัดนะคะเนื้อไก่นุ่มอร่อยมากค่ะแล้วก็น้ำสลัดอันนี้นะคะเป็นน้ำสลัดงาค่ะกินกับไก่แล้วก็หอมงามากๆ
ส่วนอันนี้นะคะที่เห็นนะคะก็จะเป็นแฮมไก่กรอบนั่นเองค่ะมาต่อที่จานนี้นะคะเมนูนี้นะคะเขาก็ชื่อว่าไก่คลุกฝุ่นค่ะอันนี้คือเขาทอดแล้วมีความแบบเข้มข้นของเครื่องแกงด้วยคือน่ากินมากเหมาะกับคนที่ชอบทานเครื่องแกงแล้วก็ทานอาหารรสจัดนะคะจานนี้คือแบบรสชาติเผ็ดร้อนอร่อยมากเครื่องแกงคือแบบถึงเครื่องจริงๆแล้วก็มีตะไคร้ทอดแล้วก็ใบมะกรูดทอดให้กินด้วยค่ะเข้ากันมากๆเลยค่ะมาที่จานนี้เลยค่ะจานนี้น่ากินมากนะคะอันนี้เขาเรียกว่าปลากระพงพุงแตกค่ะก็มาพร้อมเครื่องแน่นๆแบบนี้เลยค่ะปลาทอดมากรอบมากเลยค่ะแล้วก็ตรงเครื่องเคียงนะคะอันนี้ก็คือแบบเป็นน้ำยำที่ใส่เครื่องแน่นมากๆแล้วก็ทำให้หอมแล้วก็อร่อยแล้วมาต่อกันที่นี่เลยค่ะอันนี้หน้าตาดีมากเลยสีสันจัดจ้านน่ากินมากๆแกงป่าไก่บ้านนั่นเองไก่บ้านมันเนื้อแน่นดีจริงๆเลยค่ะคุณผู้ชมแกงป่าเขาอร่อยมากเลยอ่ะร้านที่พาไปในวันนี้นะคืออาหารเหมาะกับคนที่แบบชอบทานรสจัดๆคือไอซ์เป็นคนนึงที่ชอบกินอาหารรสจัดนะเนี่ยบอกว่าตอบโจทย์มากๆจริงๆค่ะและนี่ค่ะขาดไม่ได้นะคะกับของหวานค่ะเมนูนี้เลยเป็นฮันนี่โทสต์นะคะที่เขาเสิร์ฟมาพร้อมกับไอศกรีมอย่างที่บอกไปค่ะว่ามันขึ้นอยู่กับวัตถุดิบนะคะที่จะทำให้อาหารหรือว่าเครื่องดื่มอร่อยนะคะที่ร้านนี้ค่ะเขาก็ใช้เลือกเป็นนมสดจากซีพีเมจินะคะที่จะทำให้เครื่องดื่มที่นี่นะคะหอมมันแล้วก็อร่อยค่ะนี่อันนี้ก็จะเป็นนมเผือกค่ะต่อด้วยนมสดโอริโอปั่นนะคะหน้าตาน่ากินมากๆเป็นอีกร้านนึงที่บอกได้ว่าน่ารักมากๆบ้านบนต้นไม้เล็กๆน่ารักขึ้นไปถ่ายรูปได้ด้วยนะคะแล้วก็มีมุมต่างๆเป็นในสวนเนาะสวยมากแล้วก็บรรยากาศดีมาชาร์จแบตที่นี่ได้เลยค่ะพักผ่อนอาหารก็อร่อยบริการ Delivery ก็มีกับ LINE MAN นะครับแล้วก็อาจจะทักติดต่อในเพจก็ได้ครับครับก็เชิญลูกค้าทุกท่านนะครับมาทานอาหารที่นี่นะครับมีมาตรการป้องกันโควิดสบายใจได้ครับทุกท่านผู้ชมคะเป็นยังไงคะวันนี้ค่ะเต็มอิ่มไหมคะกับร้านอาหาร3ร้านที่ไอซ์พาไปชมแถวหนองจอกนะคะยังไงดูจบแล้วอยากกินก็ตามมาได้เลยนะคะแล้วก็พบกับไอซ์ได้ใหม่นะคะในรายการ Food Daily by CP ทุกวันเสาร์ค่ะก่อนจากกันไปนะคะอย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วก็ติดตามได้ทุกช่องทางของ Food Daily by CP ค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ